มาดูนะครับนักสู้มวยไทยครับของยูนิสเบนาลีครับกับหมัดเด็ดมวยไทยของฟ้าลิขิตการจัดการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและไทยไฟท์โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเพื่อสืบสานวันมวยไทยครับในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีครับและเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับครับเราคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับความเป็นไทยโดยเฉพาะมวยไทยนะครับวันที่6นี้เป็นวันมวยไทยครับ6กุมภาพันธ์ครับเอาล่ะครับซ้ายกับขวาอายุ21กับอายุ29สดจะหมดเก๋าหรือเก๋าจะทุบสดโอ้ขยับเข้าหาเจาะยางครับแหมยังไม่ถึงโอ้โหเล่นสูงเลยครับเล่นของสูงซะแล้วเนี่ยครับมีความเป็นมวยสูงมากนะครับยูเนสเบนาลีเตะซ้ายหลุดนะครับทางด้านของฟ้าลิขิตยืนมวยสวยดึงจังหวะได้ดีครับเบนาลีโอ้ครับแม่การหลอกการยึดการหลอกโอ้ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้เนี่ยครับเริ่มต้นมาจากมวยไทยสมัครเล่นครับแล้วก็ผันตัวสู่มวยไทยอาชีพในวัย21ปีโอ้โหงัดศอกขวาแทงเข่าขวาแต่ว่าฟ้าลิขิตก็พยายามงัดศอกซ้ายคืนเล่นกันเจ็บๆเล่นกันหนักๆครับยกแรกนี้โอ้ครับนักชกโอ้โหนี่ถึงไม่ทันครับโดนเต็มเต็มแข้งซ้ายเอาละครับแข้งซ้ายยังต้องจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆครับเอาละครับโดนขวาคืนครับเนี่ยครับถ้าเกิดออกก่อนเตะโดนก็ถือว่าได้เปรียบจังหวะนี้ดึงหลบได้สวยครับเบนาลีครับซ้ายกับขวานี่แทงออกก่อนออกใกล้มีโอกาสครับและการป้องกันตัวและการตอบโต้สำคัญที่สุดดูจังหวะในการบังอาวุธนะครับเบนาลีถือว่าทำได้ถูกต้องเลยนะครับเบนาลีแกนะดูครับไม่มีรอยยิ้มครับแต่ดูไปดูมาแกคล้ายๆผู้บริเวณเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าครูถ้าเกิดเที่ยงคืนแกจะแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้หน้าตาแกโหดมากครับ21ปีเอาโดนซ้ายครับของฟ้าลิขิตครับซ้ายครับเตะได้เตะไปครับฟ้าลิขิตซ้ายแข้งซ้ายกับหมัดขวาแข้งซ้ายยาวกับหมัดขวาของเบนาลีแน่นอนครับดูที่จะออกแข้งได้จังหวะไหนยังไงถือว่าอาวุธมากกว่าครับฟ้าลิขิตครับมีความเป็นมวยมากกว่าอยู่แล้วนะครับประสบการณ์สูงครับอะไรจังหวะนี้ดึงแล้วก็เตะซ้ายมาครับปลายเท้าหน่อยออกขยับไปเรื่อยๆครับฟ้าลิขิตซ้ายอีกทีครับสวยครับซ้ายนี้ถือว่าทำถูกต้องเลยนะครับชิงออกก่อนครับเพราะว่าหันหน้าเข้าหากันอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับขวากับซ้ายตีกันไม่ได้ครับสนองอวบอิ่มแยกออกมาเลยสูงกว่ายาวกว่าครับฟ้าลิขิตสั้นแต่ของอาวุธได้เร็วกว่าต่อยละเอียดดีครับวันนี้ยับเข้าไปใกล้วางแข้งซ้ายอีกทีนึงเอาละฮะวางบ่อยๆโอ้ดึงจังหวะสวยครับเตะขวาครับยับซ้ายไม่ถึงครับดูครับว่าใครจะแน่นใครจะหนักกว่ากันครับเตะลูดครับเบนาลีเสียดายครับวางแข้งซ้ายนี่เต็มๆครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่ตามต่อครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกอุทยานราชพักจังหวะจะตีข่าวขวานะครับเจองัดศอกซ้ายจากฟ้าลิขิตกระโดดเตะเลยนะครับแข้งซ้ายสวยครับเข้าชายโครงครับซ้ายเนี่ยเนื้อครับโอ้โหลูกนี้นะฮะต่อยขวาแล้วเปิดพอดีครับแล้วแข้งซ้ายเน้นๆแบบนี้ครับกินจะแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยแม่ลูกนี้กระโดดเตะครับเตะแล้วคาซ้ายเมื่อสักครู่แล้วครับกินแล้วไม่คายครับให้เบนาลี่นี่ตอบโต้กลับไม่ได้ครับเรียกว่าความเก๋าว่ะฮะกระดูกมวยไทยเนี่ยครับเอาละครับตามกันต่อยกที่2ฟ้าลิขิตเดินเร็วขึ้นนะครับในยกนี้ครับเตะซ้ายครับเอาละครับได้เตะกินเปล่าไปครับเบนาลีขี้เกียจไม่ได้ครับเตะขวาทีขวาครับต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่แล้วครับเบนาลีโอ้โหแม่หน้าสบายครับเตะโดนปลายมันอยู่ยังไม่หนักท่วงเอ้าโอ้โหดูสิฮะอะไรเนี่ยโดนจิ้นบนตัวโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหไปไม่ลามาไม่ไหวไม่มีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นเลยนะครับโอ้โหทีเดียวเลยฮะดูสิครับโอ้โหเบนาลีดีใจกอดพี่เลี้ยงครับมันเป็นไปได้เลย What happened? โอ้โหเดี๋ยวมาดูครับภาพช้าครับ
โอ้จังหวะไม่ได้เกรงท้องแน่นะครับเรียกว่าใช้ความยาวแหละครับเบนาลีครับโอ้โหครับเข้าสวงฮะเข้าสวงอีหลีครับนี่แหละครับไปค่ะเชือกเอามาดูครับโดนยังไงครับดูฮะโอ้ลิ้นปี่เลยฮะดูสิครับมันก็ถือว่าโดนสุดหมัดนะแต่มันไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่จังหวะนี้แบบหายใจเข้าครับแต่ก่อนหน้านี้นะต่อยคู่ต่อสู้น้ำกระจายไปแล้วนะแล้วดูสิครับโอ้โหเทคทามไปนิดนึงแล้วร่วงเลยครับโอ้โหแกคงจะปวดมากแล้วลูกนี้อันนี้ยังไม่เชื่อสายตาตัวเอง What happened โอ้โห Oh my god เบี่ยงฟันยางทิ้งเลยครับแล้วแมตช์หน้าจะหาที่ไหนนะฟันยางเดี๋ยวก็ตามไปเก็บพบกับคุณเป็นคุณเดียวครับมีเจอกันอีกแน่นอนมันจริงๆนะประกาศจะเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ชนะนะ The winner is Younes Beynali from Monaco ยินดีด้วยครับยินดีกับผู้ชนะแล้วเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะเรากลับมาเจอกันใหม่และนี่คือความน่ารักของมวยไทยครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยการแข่งขันจบไปนะฮะแต่ความมารักกันนะฮะของมวยไทยนี่คือมิตรภาพของมวยไทยจริงครับสุดยอดครับเอาครับเดี๋ยวกลับมานะเจอกันกับไทยไปนะพักกันสักครู่